บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการศิลปาชีพเพื่อปวงประชาศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต่ำจังหวัดลำปางจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรทรงได้ทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนและความยากจนของราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านแม่ต่ำจังหวัดลำปางจึงทรงมีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต่ำเพื่อสร้างอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่สมเด็จท่านมีความสำคัญมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเหมือนกับชุบชีวิตใหม่ให้ราษฎรของท่านนะมีรายได้มีงานทำมีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วก็ลดการตัดไม้ทำลายป่าลงไปได้นอกจากว่าส่งเสริมอาชีพแล้วให้ทำอาชีพสุจริตแล้วนอกฤดูการทำนาทำไร่แล้วองค์ท่านยังส่งเสริมเรื่องการศึกษาด้วยนะให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาตรีโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต่ำจึงกลายมาเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่และเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าเพื่อให้ป่าอยู่คู่ชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนดีใจภูมิใจที่ได้ทำงานสมเด็จนี่นะถ้ามีสมเด็จก็ถึงก็คงจะบ่เป็นเจ้าอี้นะน่าจะมีความยากจนคงมีมากอยู่ไอ้เจ้าเป็นนี้ก็พอได้ดีมีเงินคือได้ส่งลูกเรียนโตยลูกก็เรียนจบเนี่ยไทยเบฟขอบันทึกโครงการศิลปาชีพเพื่อปวงประชาศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต่ำจังหวัดลำปางเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน